ขอบคุณแฟนคลับทั้งหลายที่เป็นห่วงโดยมากเป็นห่วงมานะแล้วก็ผู้สื่อข่าวนักข่าวแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายก็สนใจพร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหาผมนะฮะก็ห่วงใยผมว่าครูจะกดดันไหมครูจะวุ่นวายหัวใจหน่อยไหมเรื่องอะไรตอนวิไลซึ่งความจริงครูต้องอยู่ในวัยพักผ่อนว่าอายุ83แล้วแต่ว่ามันเมื่อถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องพูดต้องพูดบ้างนะครับต้องพูดบ้างบอกให้รู้บ้างของสังคมให้รู้บ้างว่าเราเป็นอะไรวันนี้สังคมยังเข้าใจผมผิดหลายเรื่องหลายเรื่องนะก็อยากจะบอกว่าที่ผมออกจากบ้านมาเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันมีเหตุผมถึงต้องมันถึงเกิดผลเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุผลไม่เกิดผมอยู่กับครูครูปุ้มมาเกือบ30ปีนะเสีย20กว่าปีเนี่ยเราก็ทีแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นธรรมดาแต่ต่อมาปัญหามันเกิดเรื่อยเพราะว่าผมเป็นคนของประชาชนไปไหนก็คนมาลุมล้อมลูกศิษย์ลูกหาก็มาจับปืนถือแขนอยากกอดคอบ้างอะไรแล้วถ่ายรูปด้วยนะบรรดาลูกศิษย์ทีนี้เขารับไม่ได้เขาก็รัดหน่อยอะไรผมก็บอกใจเย็นเราอยากมีแฟนเป็นคนมีชื่อเสียงก็อย่างนี้แหละก็อย่างนั้นก็นะครับมันก็ข้อขบบอกกันว่าอย่าคิดอะไรมากอะไรครับแต่เสร็จแล้วก็ปัญหาว่าเกิดซ้ำๆเกิดซ้ำๆบ่อยๆก็ยังไงดีอ่ะเมื่อเกิดซ้ำๆมากๆเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่เข้าใจกันก็ขอแยกทางกันเลยดีกว่าเคยบอกเคยก่อนหน้านี้กับปรับความเข้าใจกันก่อนบอกฮะบอกเขารับไม่ได้บอกเคยบอกบ่อยแต่ว่าผมก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมอะไรแต่นะพยายามยื้อผมบอกถ้ากดดันอย่างนี้ผมทำงานไม่ได้แล้วผมนอนไม่หลับด้วยอะไรด้วยสังขารผมป่านนี้แล้วแก่ป่านนี้แล้วถ้านอนไม่หลับผมบอกมากๆเดี๋ยวก็หลับไม่ตื่นอีกอะไรเงี้ยเพราะผมก็เลยออกจากบ้านมาผมทนมาเกือบ30ปี20กว่าปีมันไม่เรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ผมพูดไม่ได้ในตรงนี้ฮะเอาไปฟังที่ศาลกันแล้วกันย้อนกลับไปปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ครับคุณครูปัญหาก็คือปัญหาครอบครัวครับมันค่อยปัญหาครอบครัวใช่ไหมใช่ครับมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกครอบครัวมีปัญหาทั้งนั้นแหละเว้นแต่จะเคลียร์กันได้หรือไม่ได้อย่างไรอะไรจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ผมเคลียร์แล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยปัญหาก็เลยเกิดก็ได้บอกมันมีเหตุมันถึงจะมีผลแล้วมันถึงตรงช่วงไหนที่ถึงขั้นทำลายร่างกายครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับครั้งแรกเหตุการณ์ที่ว่ามีเรื่องก็อันนี้ผมข้ามนะคุณข้ามปัญหาผมไปเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเล่าแล้วมันยาวแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าใส่ความก็เปล่าไม่ต่อดีกว่าไม่ต่อดีกว่าจริงๆเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีสิ่งหลายอย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดมีเรื่องอะไรบ้างครับที่ครูชี้แจงก็หลายคนหาว่าผมไปติดเด็กอะไรเรื่องอะไรติดเด็กแก่วันนี้แล้วเด็กเลยมาติดผมเดินก็ไม่ค่อยคล่องสังขารบางทีนอนก็บางทีนอนก็ไม่ค่อยหลับอะไรจุกจิกเด็กที่ไหนจะมาติดผมผมจะไปติดเด็กทำไมผมควรจะเข้าไปอยู่วัดแล้วบางป่านนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่แล้วครับผมเครียดผมก็หาเพื่อนคุยใครมาคุยดีด้วยผมก็คุยด้วยแล้วก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรในตัวผมไม่มีอะไรจริงก็ปลงแล้วฮะไม่ช้าที่ไม่ถึงไม่กี่วันผมก็ตายแล้วมันจะอยู่ได้สักกี่วันอันนี้เรื่องจริงนะฮะพูดเรื่องจริงจะไม่คิดอะไรไม่เอาหรอกนะครับอย่างเมื่อกี้บอกปี57นี่คือเริ่มฟ้องยาหรือว่าจริงเรื่องรอการฟ้องร้องถูกเตรียมการตัดสินใจนะฮะเรื่องที่ว่าจะฟ้องยาตัดสินใจชัวร์แล้วเตรียมการเรียบร้อยผมขอให้เขาหย่านะเขาไม่หย่าก็เพื่อจริงๆเขาเคยนัดบอกว่าจะไปอำเภอไปนัดกันแล้วเขาก็ไม่ไปอะไรผมอึดอัดผมว่ามันเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆก็ขอไปหย่าเขาไปหย่าผมไม่หย่าผมก็เดินออกจากบ้านเดินจากบ้านไปปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะแล้วเมื่อเขาไม่ตกลงที่จะนั่นก็ผมก็ฟ้องหย่าฟ้องก็ต้องฟ้องก็ใช้กระบวนการยุติธรรมให้ศาลตัดสินว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอะไรเงี้ยใครผิดกระตุกก็ว่ากันอีกเรื่องช่วงปีหนึ่งที่ครูไม่ได้อยู่บ้านได้คุยกันบ้างคะฮะระหว่างปีนั้นที่ครูไม่ได้อยู่กับบ้านได้คุยกันบ้าง
ได้ติดต่อไหมครับไม่เคยพูดไม่พูดกันเลยไม่พูดกันเลยเมื่อหนึ่งปีที่เราไม่ได้ที่เราเดินออกมาอะไรที่มันทำให้ตัดสินใจว่าเราออกจากตรงนั้นดีกว่าครับผมเพราะอะไรครับจะไงอะไรถึงทำให้เดินออกมาคะอ๋อทะเลาะกันแรงสุดมันถึงที่สุดแล้วมั้งคะทะเลาะกันแรงตบตีกันอะไรลงไม้ลงมือกันผมเป็นคนคือตอนผมไม่ทำร้ายผู้หญิงนะผมเคยปฏิญาณไว้กับครูมวยผมเป็นคนผมเป็นนักมวยเก่าครูบอกว่าอย่าไปทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเด็ดขาดอย่าไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้พ่อผมก็สอนผมอย่างนั้นและผมเป็นลูกผู้ชายก็ต้องปฏิบัติตามครูตามพ่อดังนั้นเขาจะไม่มีปัญหาจากผมเลยถ้าผมจะทำอะไรเขาโอ้ยเขาไม่ได้ยืนพูดอย่างนี้หรอกอันนี้คือเราไม่ได้ตอบโต้กลับไปเลยไม่เลยไปตอบโต้ทำไมอะผู้หญิงจะเขาจะมาสู้รบตบมือเลยกับเราทำไรผมเดินหนีดีกว่าไม่หรอกผมไม่สู้เราผู้หญิงอะทำไรหนักถึงขั้นไหนครับผมฮะถึงขั้นต้องหมอนนอนเสือเลยไหมถึงเข้าโรงพยาบาลไม่ถึงโรงพยาบาลนอนเสือแต่มันบาดเป็นแผลเลือดออกเป็นขันขันนะลูกคุณรู้ป่ะมันหมักหนักก็บาดอ่ะก็คือเราก็อยู่เฉยๆเขาก็คุยกันคุยไปรู้เรื่องกันใกล้ๆอารมณ์อะไรเงี้ยเอานะพอถามแค่นี้พอผมไม่พูดต่ออีกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จ้องจะฟ้องผมอยู่แล้วผมรู้ว่าถ้าคุณออกเมื่อไหร่เขาก็ต้องจัดตรงไหนที่จะฟ้องได้เขาเคยขู่ผมมาบอกว่าพูดไปดีเดี๋ยวจะฟ้องก็ฟ้องไปไม่เป็นไรเราก็ที่ก็พูดกันแต่เราไม่พูดซะเลยดีกว่าเอาไปพูดที่ศาลวันที่10ดีกว่าครูเตรียมหลักฐานเตรียมใจว่าคำสั่งออกมาแล้วจะยังไงต่อผมไม่เตรียมใจอะไรผมเอาความจริงไปพูดให้ศาลฟังผมไม่มีหลักฐานอะไรหรอกผมเพียงแต่ว่าผมได้ยินมายังไงผมจะพูดอย่างนั้นบรรทุกอยู่ในสมองผมดูถูกผมยังไงดูถูกบุพการีผมยังไงผมจะไม่พูดตอนนี้เอาเป็นว่าไปพูดบนศาลถามว่าศาลก็จะเอาฝาอ้างว่าหลักฐานมีไหมผมบอกผมเนี่ยเป็นตัวหลักฐานเพราะผมเป็นศิลปินแห่งชาติผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกหกประชาชนไปโกหกศาลต้องพูดความจริงทุกอย่างไม่งั้นชีวิตวิบัติถ้าศิลปินแห่งชาติพูดโกหกได้คนทั้งโลกเลยก็โกหกหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วคือเราทนไม่ได้เพราะว่าด้วยความหึงหวงที่จนเกินเหตุแล้วก็ไปถึงขั้นทำลายร่างกายใช่ไหมครับความหึงหวงเกินเหตุจนถึงไปขั้นไปทำลายร่างกายใช่ไหมก็อธิบายกันแล้วเขาไม่น่าเลยมันลงตัวกันไปก็ต้องก็เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนะครับอาจจะคิดมากไปอะไรไปบ้างกันผมไม่โกรธเขาหรอกแต่ว่าผมต้องขอเดินออกมาเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอ่ะดึกเดินจะลุกขึ้นมันอะไรก็เนี่ยมันไม่ไหวอ่ะไม่มีกระทบต่องานไหมครับผมเห็นว่าแต่งเพลงไม่ได้ด้วยใช่ไหมโอ้ยไม่มีสมองแต่งหรอกหนูเขาจะคิดอะไรมาแต่งอะไรเพราะเป็นตีหนึ่งตีสองก็ยังลุกขึ้นมาถามไม่ไหวเหรออะไรเงี้ยเป็นต้นคือคนเราผมเป็นนักแต่งเพลงผมใช้สมองเป็นกวีอารมณ์ต้องสุนทรีอยู่ตลอดอันนี้มันไม่สุนทรีหูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งมันถึงอ้าวเราก็ต้องเดินทางไปตามทางของเราไม่ดีเพื่อหาทางที่มันดีกว่าอะไรคือสงบกว่าเราจะได้ทำงานของเราได้จุดประสงค์ก็คือต้องการไปหาที่สงบเพื่อทำงานของตัวเองรักเพราะว่าผมก็ได้บอกกับตัวเองว่าตั้งแต่ผมเรียนจบมัธยมมาผมจะเป็นนักแต่งเพลงและจะเป็นจนตายจากตายข้าพเจ้าเพราะว่าตอนดีผมเดินออกมาจริงๆแล้วเข้ามาวงการเพลงผมยังไม่มีชื่อเสียงแต่เมื่อชื่อเสียงมันติดโด่งดังขึ้นมาทางรถสิทธิ์เต็มประเทศเนี่ยความรับผิดชอบต่อสังคมของผมมันมีอุดมการณ์ของผมมันมีผมจะทำประโยชน์ให้โลกและทำประโยชน์ให้ประเทศโดยการสร้างศิลปินทั้งหลายแหล่เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยมอโต้ของผมมีอยู่ว่าต้องเป็นคนที่รักษาวัฒนธรรมครับคุณรู้สึกไหมครับการเป็นขายแบบนี้มันกระทบกับชื่อเสียงความเป็นศิลปินแห่งชาติของเรารู้สึกยังไงคะการเป็นข่าวอย่างนี้มันกระทบต่อการมีชื่อเสียงคือเรื่องงานผมว่าคนที่เข้าใจถ่องแท้และคนที่มีจิตคิดดีและอาธรรมดีเขาไม่มาพูดถึงตำแหน่งของคนของผมหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนผิดนะครับเขาอาจจะลือไปในทางที่ไม่ถูกไม่ถูกเขาก็เดี๋ยวไปชี้แจงเขารู้เองผมไม่ได้คนผิดและผมไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรผมทำประโยชน์ตลอดเห็นไหมสังคมก็ได้ความสุขจากผมหรือเปล่าเพลง 5,000 กว่าเพลงผมแต่งออกไปเลยโลกทั้งโลกยังรู้เลยว่าเพลงผมอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเราได้รับโปรดเกล้าให้เป็นศิลปินแห่งชาติแสดงว่าเราทำความดีเราจิตดีคิดดีทั้งเปล่าเราจิตเป็นฐานะ
ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราชั่วคิดชั่วทำชั่วมันจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงลองคิดดูผมสอนลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยนะครับจงมีอุดมการณ์รักษาวัฒนธรรมมาไว้อย่าไปคิดถึงเรื่องเงินมากอะไรก็เป็นต้นครับอันนี้คือฟ้องหย่าคือแค่ฟ้องหย่าอย่างเดียวไม่มีสมบัติมาเกี่ยวด้วยไหมครับมีเรื่องทรัพย์สินไหมครับคุณพ่อคือผมไม่รู้จะเขาคิดยังไงเรื่องทรัพย์สินของผมนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อกฎหมายเขาบอกไว้เนี่ยว่าต้องแบ่งสินสมรสสินสมรสหลังจากเราแต่งงานแล้วอะไรที่ได้มาหลังแต่งงานก็ต้องแบ่งกันอันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่มีสิทธิ์แต่ว่าครูก็ไม่ได้ติดใจว่าถ้าแบ่งสินสมรสก็โอเคโอเคไม่มีปัญหาแค่อยากเป็นอิสระเท่านั้นเองเท่านั้นนะผมอาจจะไม่เอาเลยไปแบ่งเลยเลยก็ไปเลยหลังก็คือจะพูดกับชาวบ้านก็คือขอชีวิตของผมคือใช่ขอชีวิตผมคืนมาแล้วเดินไปเดินไปข้างหน้าเพื่อจะสร้างงานที่เรารักตามอุดมการณ์ที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้นเองผมอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้มีชื่อของน้องเกดเข้ามาร่วมในข่าวด้วยเขามาดูแลผมเฉยๆเพราะว่าเขาเป็นแฟนแฟนกับผมเขาไปหากินในเพลงของผมหรือว่าไปร้องบนเวทีในเพลงของผมคือคนที่คิดดีอย่างคุณน้องเกดหรือว่าใครแล้วแต่เขาเวลาเขามองผมก็เจอผมก็น้อมอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์เขาถือว่าถึงเขาไม่เห็นหน้าผมเลยเขาก็เขาร้องผมอย่างครูบาอาจารย์ก็เขาร้องเพลงผมเมื่อทุกเมื่อทุกวันใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันเขาคิดเหมือนกันเราเป็นครูบาอาจารย์เขาก็มาดูแลกันได้แล้วผมเห็นว่าเขาซื่อดีแกเป็นคนตรงๆฮะตรงเป็นไม้ทิ่มเลยอ่ะให้ตังยังไม่เอาเลยให้ก็ไม่เอาแต่ตามข่าวคือครูปุ้มหึงน้องประมาณนั้นนะมั้งว่ามีการคุยไลน์กันทุกเช้าครูปุ้มก็หึงว่าเอ้ยยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงจริงมันไม่ใช่อ่ะคือแสดงว่าเรามีการอธิบายลูกไปแล้วว่าเขาก็เป็นแค่เหมือนแฟนเพลงคนนี้เขาใช่ผมก็อธิบายแต่เขาไม่เชื่อคนเราต้องลองนั่นแล้วเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรจริงจริงตอนนั้นน้องเกดเป็นยังไงบ้างจริงที่โดนอาจจะโดนถามโดนข่าวปล่อยข่าวเนี่ยเราวันแรกที่รู้ว่าครูปุ้มไม่พอใจเราอะครับอันนี้ถามว่ายังไงอ่ะจริงๆก็โดนมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะเราก็ไม่ได้แบบตอบโต้หรือไม่ได้คิดอยู่ในสมองอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดก็เลยแล้วมาเจอข่าวอะไรพวกนี้ถามว่าไม่ได้ดูเลยค่ะแค่ก็เห็นเหมือนทั่วกันที่ลงหน้าหนึ่งก็ก็เท่านั้นย้อนกลับไปวันแรกเราเจอคุณครูที่ไหนครับจริงๆย้อนกลับไปวันแรกเจอกันที่โรงถ่ายกันตนานะคะครูคะที่ใช่ที่กันตนาครูไปถ่ายรายการเพชรลาม่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันเรื่องมันยาวเนาะก่อนที่จะย้อนกลับไปนั่นแต่ที่ไปเจอครูท่านได้เพราะต้องกราบขอบพระคุณแม่ลุงเลยค่ะแม่ลุงลาวันศรีปฏิมากูลนะท่านก็เหมือนเป็นแมวมองนะชอบในน้ำเสียงชอบในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนแรกไม่ได้ครูขึ้นมาอันดับหนึ่งไม่ใช่นะเป็นคุณครูชินกรไกรราชก่อนพอแล้วท่านก็มาไปก่อนก็เลยมาได้พบกับครูได้พามาฝากกับครูเพื่อนได้มีช่วยครูตอนที่โดนทำร้ายร่างกายอย่างข่าวที่ครูแจ้งไปเลยค่ะก็ตกใจอะค่ะก็นี่คือความจริงที่เราก็อยู่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วงเย็นแล้วค่ะคืออย่างที่เห็นที่ไปพาไปโรงพยาบาลก็เลือดโชกมาเราก็พาไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอันนี้ไม่จริงๆเรื่องพวกนี้อยากให้แบบว่ามันเป็นเรื่องรูปของคดีนะเราไม่สามารถพูดถึงได้จริงๆเราได้เคยเจอครูปุ้มไหมครับเจอไหมถามว่าเจอไหมไม่ค่ะไปเจออ๋อเจอกันที่งานคอนเสิร์ตครูค่ะตำนาน80ปีตำนานแห่งสายน้ำอ๋อให้ที่เจอกันครั้งเดียวค่ะแล้วเขามีการโทรติดต่อมาไหมครับว่ามาขอเคลียร์หรือว่าอะไรอย่างนี้หนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่คิดที่จะติดต่อเพราะไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาติดต่อกันค่ะเราอยากอธิบายกับความที่เขาเข้าใจผิดนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ครูคิดนะครับอธิบายกับใครไม่ความไปทั้งไลน์ที่เราคุยทุกเช้าตามข่าวอย่างที่ครูท่านกล่าวเลยค่ะแม้แต่ครูท่านเป็นคนอธิบายแล้วยังไม่เชื่อเราซึ่งเป็นคนบุคคลภายนอกอยู่แล้วไม่ใช่บุคคลภายในครอบครัวของคุณแล้วเราจะไปนั่งอธิบายเพื่ออะไรทำไมเราจะต้องนั่งอธิบายในสิ่งที่
เขาคิดโอ้โหเขาคิดถ้าเขาคิด 108,000 อย่างให้หนูไปนั่งตอบ 108,000 อย่างมันก็ไม่ใช่เนี่ยเราก็ปฏิบัติในณจุดของเราที่เราปฏิบัติได้ต่อครูด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพในสิ่งที่ครูเป็นปูชนียบุคคลน่ะครูไม่ใช่แบบเป็นคนของคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าจะติดป้ายห้ามใครเข้ามายุ่งนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนูก็พูดตามหลักความจริงตรงๆในสิ่งที่เราแสดงว่าเราบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วหลังจากวันนั้นที่ดูแลครูมานี่คือเราดูแลครูมา1ปีใช่มั้ยครับตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วถามว่าได้ดูแลตลอดมั้ยไม่ได้ดูแลตลอดค่ะแต่ก็อยู่กับเขาตลอดใช่ค่ะผมไปบ้านพี่บ้านน้องโหไปเมืองชนนู่นไปอยู่นู่นเป็นเดือนเป็นอะไรแล้วไปบ้านลูกศิษย์ลูกหาบ้างบ้านเพื่อนบ้างนานๆก็แวะมาบ้านนั้นนี่นอกจากที่มีงานด้วยหนูขับรถได้นะแล้วก็ด้วยมีงานเนี่ยตามกรุงเทพตามอะไรเงี้ยเราก็อาสาที่ชาสารถีด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเลขาของครูไปในตัวด้วยที่จะต้องจดงานให้ครูเพราะจะให้ครูมานั่งจำมันก็แค่เรื่องเพลงแต่งก็แบบ อย่างเงี้ยแต่เพราะวันนี้พอครูมองเราในแง่ลบมันกระทบจิตใจเราขนาดไหนครับผมกระทบไหมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ทั้งมีคำติทั้งคำชมหลายๆอย่างนะคะต้องเราไม่สามารถเนาะไม่สามารถที่จะไปห้ามทุกคนได้ความคิดทุกคนได้แต่เราก็อยากบอกว่าให้หนูคนเดียวอะอย่าไปถึงพ่อแม่หนูกราบแค่นี้เพราะด้วยแม่หนูเนี่ยไม่ได้แข็งแรงอย่างที่ทุกคนคิดอันนี้ไม่อยากดราม่านะปัจจุบันนี้แม่หนูก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1ท่านมองไม่เห็น2โรคหลายโรคเราก็ไม่อยากให้ไม่อยากอย่างเงี้ยอย่างที่หนูพูดก็อยากอธิบายว่าให้ลงที่หนูนะอย่าไปลงที่แม่หนูที่พ่อหนูเพราะเราไม่ได้คิดที่จะทำอะไรผิดอย่างที่ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ปรึกษาครูไหมครับว่าพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครูให้กำลังใจยังไงบ้างครับครูจริงๆร้องไห้ค่ะไม่อยากรบกวนท่านด้วยผมก็บอกเขาอย่าคิดอะไรมากเรื่องจริงก็คือจริงเรื่องไม่จริงก็คือไม่จริงคนที่พูดเรื่องไม่จริงเดี๋ยวบาปก็ไปถึงเองผมไม่คิดอะไรมากเขาก็รู้เขาก็หยุดแต่ว่าเมื่อก็ไปพูดอะไรประจานถึงคุณแม่คุณพ่อเขาญาติที่โกหกที่เกี่ยวมันไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกเรื่องจริงแล้วกลับหยาบคายมากถ้าจะเอาโพสต์นั้นมาให้ดูคุณพ่อคุณรับไม่ได้หรอกอย่าคอมเมนต์ไปเยอะโอ้เยอะมากหยาบต่ำเถื่อนมากไม่เคยตอบไม่เคยคิดที่จะตอบโต้เพราะด้วยตัวหนูก็หันจะไปพูดทางใครก็ไม่ได้ครูเราก็เคารพซึ่งท่านมีคิวงานเพลงเยอะมากที่จะต้องทำแล้วเราจะมานั่งพูดครูเรื่องนี้มาหาหนูนะมาถึงหนูนะเนี่ยหนูโดนอย่างเงี้ยควรจะแก้ยังไงแล้วหันให้หนูไปพูดกับพ่อแม่เหรอคะแล้วท่านก็ป่วยก็อะไรอย่างเงี้ยเราเก็บคนเดียวแล้วก็ร้องไห้วันไหนที่มันถึงจุดสุดๆของเราเนี่ยก็ร้องไห้ก็ได้แต่ร้องไห้แสดงว่าเกศยืนยันว่าที่ผ่านมาเราเป็นแฟนเพลงกับครูใช่ค่ะไม่มีชู้สาวอะไรนี้ใช่ค่ะด้วยตั้งแต่เด็กแล้วสาวเพชรบุรีเนี่ยหนูจำขึ้นใจประกวดตั้งแต่เนี่ยที่เวิร์กพอยต์นะคะไมทองคำ6หนูก็มาประกวดสาวเพชรบุรีแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีค่ะด้วยความที่หนูใจลึกๆแล้วเคารพพ่อแม่หนูเคารพพ่อแม่หนูอายุน้อยกว่าครูอีกนะคะไม่รู้เวลาเจอกันไม่รู้ใครจะไหว้ใครก่อนจริงๆค่ะแต่พอณวันนี้ข่าวมันก็ยังมีออกมาว่าถ้าฟ้องหย่าเสร็จก็จะแต่งงานอันนี้เขาเยี่ยมเยี่ยมใช่ค่ะเขาเยี่ยมเยี่ยมแต่ผ้าหัวบนเลยนะคุณครูผ้าหัวเลยผ้าหัวบนเลยนะคุณครูยาปุ๊บแต่ตรงนี้เรารู้สึกยังไงพอมันข่าวมันดูสวนทางกันว่าฟ้องหย่าเมียเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะแต่งกับน้องเกดอีกตรงนี้เราอะไรยังไงก็คุยกันไปอะไรกันไปไม่มีอะไรแต่ขำๆไม่มีอะไรเริ่มจริงมันจะยาวอะไรจะง่ายถึงป่านนั้นเดินไม่ง่ายถึงป่านนั้นคนก็มีพ่อมีแม่ได้ยินประเพณีมอญด้วยโหเขาเคร่งเรื่องนี้มากไม่ได้หรอกทำธุรกิจมากเลยยุ่งเลยฮะไม่ก็ขออนุญาตถามครูครับณวันนี้ความสัมพันธ์กับน้องเกดคือลูกศิษย์กับครูเหมือนเดิมเขาก็ดูแลผมก็ดูแลเขาก็แล้วแล้วอย่างเรื่องแต่งงานนะครับฮะเรื่องแต่งแค่เล่นเพราะในข่าวเกดค่อนข้างจะเป็นพัดหัวละผมก็ตอบเรื่องอะไรมาใหม่ยังไม่แต่งไม่ได้คิด
ม่ใช่ฟ้องหย่าเสร็จแล้วแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแฟนเพลงหลายคนก็ค่อนข้างงงอ่ะค่อนข้างงงอ่ะคุณครูจะฟ้องหย่ากับเมียเก่าแล้วก็แต่งกับน้องเกศอันนั้นเป็นเรื่องของเวลาถ้าวันหน้าวันหลังก็เวลามันจะบอกเองถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลามันจะเป็นก็ต้องเป็นแต่ว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นนะครับเวลานี้เราไม่ใช่พวกวัยรุ่นไม่ใช่วัยเดียวกันจะชู้จีกันตลอดไม่ใช่อ่ะโอ้โหวัยอย่างนี้เป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมเราจะไปคิดเรื่องนี้ทำไมเราก็คิดดูเขาเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งแล้วงานมีเราทำเขามีหน้าที่ขับรถให้ผมจดบันทึกงานของผมเขาก็ทำไปผมก็ดูแลเขาไปเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเหมือนว่าแชร์กันใช่แต่ต้องคนมองว่าน้องเกศค่ะปอกลอกอันนี้ต้องขออนุญาตชี้แจงเลยนะคะว่าด้วยการทำงานมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วมาหยุดปั้งเพราะครูขอร้องให้มาอ้าวในเมื่อครูขาดคนขับรถณจุดนี้คนช่วยขาดคนช่วยก็อ่ะออกมาเลยถามว่ามีเงินเก็บไหมมีค่ะไม่เคยคิดที่จะมาต่อให้จนก็ไม่คิดที่จะปอกลอกใครผมจะบอกให้ก็นะยัดใส่เบื่อเขายังไม่เอาเลยจริงผมให้ทีก็หมื่นเป็นหมื่นก็ไม่เอาเขาบอกไม่เอาเขามีแล้วเป็นคนหยิ่งมากเป็นคนตรงไม่เอาเงินใครนี่ใครจะมาทำอะไรอย่างคนอย่างนี้ที่เราคนตรงๆซื่อๆใสๆนี่เราชอบเพราะว่าเราลอยใจไปทุกเรื่องนะครับมันเงินทองอะไรก็แล้วแต่งานการอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันตรงกับคนเราตรงเดี๋ยวนี้ในร้านคนเนี่ยมันจะมีสักสองคนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ครับครูเคยบอกว่าน้องเสร็จดีเรามีได้แต่งเพลงให้น้องบ้างยังครับแต่งแล้วค่ะแต่งมันจะให้ร้องหลายเพลงยังไม่ได้ออกเลยน้องเกศเริ่มมีแบบฝึกบ้างฝึกแล้วค่ะฝึกบ้างแล้วแม้ว่ามันเป็นแบบเราจะได้แบบทำงานเพลงได้มีเพลงได้มีซิงเกิลของตัวเองโอ้โหอันนี้ต้องขอโอกาสจากครูอีกทีนึงค่ะแล้วแต่ครูท่านจะให้โอกาสเราก็ดำเนินอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วแต่โอกาสที่นนเวลาถึงจังหวะเวลาอันควรเราก็เปิดเผยได้นะฮะเรื่องงานเพลงนะฮะเพราะเดี๋ยวเวลานี้คู่แข่งบนถนนสายถนนเพลงมันเยอะเหลือเกินแล้วสื่อก็โหเขามันก็ชิงกันนะเนาะได้เวลาจังหวะดีๆแล้วก็ปล่อยแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ยังไม่ปล่อยอะไรเป็นต้นคู่คิดไหมครับว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้พอออกไปแล้วมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่อีกฝั่งนึงคือภรรยาเก่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่จริงเราเตรียมใจรับขนาดไหนครับยังไงเตรียมใจรับขนาดไหนคะถ้ามันไปตรงไปค้านกับภรรยาเก่าถ้าภรรยาเก่ามาค้านมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างสิ่งที่ก็แล้วแต่เขามันจิตของเขาคิดยังไงก็เรื่องของเขาผมคิดของผมอย่างนี้และผมก็ตอบของผมตรงๆแบบนี้ไม่เอาเรื่องทดเทสมาพูดหรอกครับผมบอกแล้วว่าผมไม่มีสิทธิ์โกหกใครผมแก่ปานนี้แล้วเป็นศิลปินแห่งชาติมานั่งโกหกสังคมอยู่ได้เหรอไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของเขานะครับบาเรื่องวันนี้ไม่ห้ามกันแล้วก็บายห้ามความคิดของเขาไม่ได้ในคนนั่งอยู่นี่4 คน 4 คนที่อยู่เนี่ยก็จะเชื่อ3 คนอีกคนนึงไม่เชื่อก็ได้อันนี้มันจิตใครจิตมันไม่ว่ากันผมก็พร้อมแล้วจะให้เขาคิดอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะตอบโต้ไปยังไงก็โอเคไม่มีปัญหาแล้ววันนี้ได้พูดอย่างสบายใจไหมครับผมได้พูดแล้วสบายใจไหมคะสบายใจสบายใจที่ผมคิดยังไงผมก็พูดตามนั้นเรื่องที่เขาไม่บอกสังคมว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าบอกไม่จริงอะไม่จริงตามนั้นหรอกครับไม่จริงตามนั้นหรอกครับเกศยังจะพอเจอข่าวหรือว่าเหตุการณ์มากเราจะยังคงเคียงข้างคอยช่วยหรือว่าเคยคิดหรือว่าเคยคิดที่จะเฟดตัวมันครับว่าเอ้ยถ้าอยู่ไปเดี๋ยวถามว่าเฟดตัวไหมไม่คิดอะค่ะเพราะเราก็ยังคงทำหน้าที่ของถ้าครูมอบหน้าที่ให้เราก็ทำยังช่วยอยู่เราไม่คิดที่จะเฟดตัวออกมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยด้วยกระแสเพราะดูเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำก็คือล่ามเนี่ยแหละเนี่ยล่ามอย่างที่เคยเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยใช่ค่ะก็ต้องจับต้องอะไรกันอย่างเงี้ยใช่แล้วดีสักอย่างมันโคตรแก่มันถามว่าจะเฟดตัวมันก็ห่วงอะนะคะด้วยความห่วงใยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างตอนนี้คือพูดง่ายๆคือเป็นความรู้สึกเป็นห่วงค่ะมากกว่าเริ่มรู้สึกในคำขาดแต่งงานครับข่าวแต่งคือเขียนพาดหัวข่าวกับชาวใช่ไหมที่พาดหัวติดกันมาเลยก็อ่านมาอ๋ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่อะค่ะก็แซวแซวกันด้วยมันก็แซวเลยไหลแซวเจอไปที่ไหนไม่ว่าจะเพื่อนฝูง
ครูท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแซวเออเปิดตัวไปเลยแดงไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นว่าเออดีใจแล้วที่มีคนดูแลก็คําพูดพวกนี้จะมาทั้งหมดเราก็ได้แต่ฟังคําพูดพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรอะเนาะด้วยหนูจริงๆต้องบ้าๆบ้าๆอย่างเงี้ยไม่อยากให้ครูท่านเครียดอยู่ใกล้ๆแสดงว่ามีคนมองในภาพนั้นค่อนข้างเยอะที่มีคนมองในภาพนั้นอันนี้บอกว่าอ้าวมีแฟนเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแซวกันแซวกันก็ไม่รู้เนาะเราก็ตัวหนูตัวสังคมนี่ไงตัวผมพูดกับเขาเคยสังคมนี้อ่ะพันหนึ่งอ่ะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มองสังคมในแง่ดีบ้างผมเชื่อเขาไม่ได้มองในแง่ดีพอมองปั๊บคนสองคนพูดกันผู้หญิงผู้ชายต้องเหมาไว้ก่อนเออเนี่ยเขาต้องมีอะไรกันยิ่งไปด้วยกันบ่อยๆอะไรแล้วก็แบบว่าเออเขามีอะไรกันโดนเยอะค่ะพูดตามหลังเนี่ยแม่เมียน้อยครูแน่เลยเอาไปพูดกันดับตรงๆเหรอนะคะเมียน้อยครูเนี่ยเราเป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงที่เรามีจิตใจดีที่จะดูแลครูก็เป็นเห็นครูไปไหนก็ไปลำบากอะไรเงี้ยแต่พอมีคำหลังคำตามนี้มาเราสึกไงก็แบบคำที่เราพูดเมื่อกี้เฉยๆค่ะก็แบบเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยคือมันชินมาแล้วบั่นทอนไหมบั่นทอนค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงพอมาได้ฟังเรื่องราวพวกนี้เราก็มันก็ใจมันก็ดบดบอ่ะนะพี่มันก็บั่นทอนไหมแต่พอมานั่งคิดหนูเป็นคนที่แบบว่าเครียด10นาทีพอร้องไห้10นาทีพอให้มันระเบิด10นาทีพอแล้วก็เราก็จะไม่อยากที่จะไปคุยไปคิดไปอะไรอีกเพราะมีหน้าที่ต้องดูแลพิมพ์งานพิมพ์อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้ว มีเรื่องราวที่ต้องคิดพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มาสนใจทํางานอะไรบ้างนะนี่ไงคะสารถีเนี่ยแหละค่ะเล็กหรือเขาเรียกกันก็คือเลขาส่วนตัวเนี่ยอย่างที่เขาพูดเนี่ยแหละครับครูให้เงินก็ไม่เอาไม่เอาค่ะด้วยแบบครูท่านไม่ได้ไปอยู่บ้านเราอ่ะเนาะพี่เนาะแล้วแบบว่ากินครูท่านก็ซื้อให้กินหลายๆอย่างก็คือครูดูเหมือนใช่ค่ะแล้วไม่ได้ไปกันแค่2คนนะคะก็จะมีอย่างพี่ชายหนูว่างก็จะไปจูงครูอย่างงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปกัน2คนยืนยันว่ายังไม่ได้แต่งเร็วๆนี้เฮ้ยไม่อะไม่เพราะว่าตกใจกับว่าอ่านข่าวโอ้มันข่าวมันสั้นๆไงอย่าพูดแต่งปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับต้องใช้เวลานะน้องนี่เนาะใจเขาใจเราเอาตามความเป็นจริงอะนะคะว่าอุ้ยปุ๊บแล้วจะปั๊บเลยมันก็พูดเดี๋ยวสารมันเท่าไหร่10มิถุนาค่ะ9โมงเช้าอันนี้เป็นนัดไปฟังหรือว่าขึ้นศาลให้คำคือใช่ค่ะใช่เที่ยวแรกเลยค่ะใช่ใช่ครูคิดว่าเรื่องมันจะจบลงยังไงครับผมเดาไม่ถูกแล้วแต่ศาลเดาไม่ถูกแต่ในใจครูเขาคงเอาผมเจ็บดีอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเห็นเขาบอกเขาโชว์แล้วกันมีหลักฐานเด็ดมีอะไรเขาบอกหลักฐานอะไรเออกลัวไหมครับลุงกลัวไหมว่าจะไปทำผิดคิดได้กลัวไหมคะกลัวไหมว่าเราจะแพ้มอยไม่กลัวหรอกถ้าคนจะพูดจริงทำจริงแล้วก็บอกเราแพ้การไม่รู้ไปเราเอาความจริงไปพูดอะลุงถอนไอ้ลุงขออนุญาตถามนะครับสมมติถ้าเกิดฟ้องหย่ากันแล้วลิขสิทธิ์เพลงครับก็นั่นน่ะสิลิขสิทธิ์เพลงมันต้องอยู่กับผมดิผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นหลักสมรสแล้วมันจะเป็นยังไงหลังผมรู้ได้ไงเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์นั้นผมจ้างมาก่อนที่เจอเขาดิมันเพลงเก่าของผมตอนนั้นแต่ถ้าตอนแต่งงานแล้วแล้วแต่งอันนี้ต้องเป็นทนายเลยค่ะให้ทนายท่านจัดการไปเลยกลัวไหมครับว่าลิขสิทธิ์เพลงจะต้องโผล่ขึ้นไม่กลัวฮะไม่กลัวเพราะว่าฝ่ายกฎหมายบอกกับผมแล้วเพลงของผมเพลงเก่าก่อนที่เขาแจ้งจะเกิดอีกก่อนจะโตเป็นสาวอีกผมแต่งเพลงมาปี07อ่ะครับผมแต่เขายังไม่ได้เกิดเลยเป็นวุ้นอยู่ไหนไม่รู้เพลงที่ดังๆผมแต่งตอนที่ก่อนที่เขาเป็นนั่นเลยแล้วก่อนจะเจอกันตอนนั้นเนี่ยเพลงเก่าเขาเป็นสมบัติของผมเพลงผมจะไปเล่นแร่ท่าอะไรเป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวแล้วบ้านเหมือนกันผมซื้อหลังแต่งงานฮะผมมีบ้านแล้วผมถึงมาจดทะเบียนกับเขาแล้วเขามาอ้างอะไรไม่ได้ว่าเป็นของเขาแต่ว่าหลังอยู่ด้วยกันเนี่ยตุ้งตังที่ได้มาอะไรสักเบี้ยผมก็แบ่งให้เขาใช้ไปนะแบ่งเขาใช้ไปดูแลเขาไปตามอัตภาพอยากได้แหวนอยากได้สร้อยอยากได้เพชรอยากอะไรก็ซื้อให้อยากได้รถผมก็ซื้อรถในคันล้านแปดแสนเอาไงอ่ะนั่นก็คือสินสมรสหลังแต่งงานก็ให้ไปก็ดูแลกันตามภาษาผัวเมียกันอาชีพที่ถูกต้องกันอะไรเป็นต้นแต่ว่าไอ้ที่เกิดสินทรัพย์สินที่เกิดก่อนแต่งงานคุณไม่มีสิทธิ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะผมปรึกษาทนายกี่คนก็พูดอย่างนี้
แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันสบายใจเพลงที่เรารักก็อยู่กับเราอยู่ฮะอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนเวลานี้ผมให้แกรมมี่เขาดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงอะไรครับโอเคครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ